สวัสดีค่ะเที่ยวสบายสบายสไตล์บ้านแทนวันนี้บ้านแทนพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวที่เกาะลอยอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเกาะลอยเป็นเกาะเล็กๆนะคะมีขนาดพื้นที่เพียงแค่สามไร่แล้วก็ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งที่อำเภอศรีราชาเพียงแค่500 เมตรเรากำลังเดินทางไปที่เกาะลอยค่ะโดยใช้สะพานคอนกรีตที่มีชื่อว่าเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีบนเกาะลอยยังมีท่าเรือที่เราสามารถที่จะลงเรือไปเที่ยวต่อที่เกาะสีชังได้ด้วยนะคะบนเกาะลอยมีวัดก็คือวัดเกาะลอยศรีมหาราชาแต่ว่าวันนี้ที่บ้านแทนพาเพื่อนๆมาที่เกาะลอยเพื่อมากราบสักการะบูชาองค์พระแม่กวนอิมหยกขาวองค์เทพเจ้ากวนอูซึ่งทั้งสององค์เนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วก็พร้อมทั้งกราบสักการะองค์พระแม่กวนอิมสีทองด้วยค่ะตอนนี้เราขับรถถึงตัวเกาะลอยแล้วค่ะต้องวนไปหาที่จอดรถนะคะแนะนำเพื่อนๆวนไปจอดรถด้านหลังของวัดค่ะตรงจุดจอดรถตรงนี้จะใกล้กับที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวค่ะจะเดินทางสะดวกนิดนึงก็คือใกล้องค์พระแม่เลยอะค่ะเดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะเรากำลังจะเดินไปที่ศาลของพระแม่กวนอิมนะคะศาลของพระแม่กวนอิมเนี่ยก็จะโดดเด่นด้วยเก่งจีนนะรูปทรงแปดเหลี่ยมค่ะแล้วก็มีที่เสาเนี่ยมีลวดลายรูปปั้นมังกรค่ะเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวสูงประมาณ4 เมตรค่ะเป็นที่เคารพของคนที่อำเภอศรีราชานะคะเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปด้านหน้าขององค์ท่านนะคะจะได้ไปสักการะท่านค่ะองค์พระแม่กวนอิมหยกขาวประดิษฐานอยู่ในเก่งจีนทรงแปดเหลี่ยมค่ะด้านหลังท่านหันไปทางวัดเกาะลอยนะคะด้านหน้าท่านหันพระพักไปทางทะเลค่ะเราเข้าไปสักการะองค์พระแม่กวนอิมกันนะคะเดี๋ยวเราไปสักการะเทพเจ้ากวนอูหยกขาวต่อนะคะข้างหน้าเพื่อนๆที่เห็นคือท่าเรือที่จะไปเกาะสีชังค่ะเทพเจ้ากวนอูหยกขาวเป็นเทพเจ้ากวนอูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะสูงประมาณ 2.5 เมตรคนที่มาสักการะองค์เทพเจ้ามีความเชื่อว่าท่านจะบันดาลให้ผู้นั้นมีโชคลาภนะคะทำมาค้าขายกิจการเจริญรุ่งเรืองค่ะแล้วก็คนใกล้ชิดก็จะมีความรักใคร่ซื่อสัตย์กันรวมทั้งศัตรูจะพ่ายแพ้การกราบไหว้ท่านจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวศาลเทพเจ้ากวนอูอยู่ใกล้ๆกับศาลของพระแม่กวนอิมนะคะเดินมานิดเดียวก็ถึงค่ะยืนจากตรงนี้ก็จะมองเห็นกันนะคะอีกศาลหนึ่งนะคะที่เราจะพาเพื่อนๆไปกราบสักการะก็คือศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทองคาดว่าอายุของท่านน่าจะมากกว่า100 ปีนะคะท่านประดิษฐานอยู่ตรงทางขึ้นวัดเกาะลอยค่ะหลังจากทางเกาะลอยได้สร้างเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยประดิษฐานอยู่ตรงหน้าลานเกาะลอยนะคะก็เลยเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวมากกว่าคนรุ่นหลังๆจึงไม่ทราบว่ามีศาลเจ้าแม่กวนอิมสีทองเนี่ยอยู่ตรงทางขึ้นวัดเกาะลอยด้วยค่ะตามความเชื่อนะคะเชื่อว่าพระแม่กวนอิมสีทองเนี่ยจะประทานพรแตกต่างจากพระแม่กวนอิมองค์หยกขาวพระแม่กวนอิมองค์สีทองในศาลเจ้าแห่งนี้นะคะจะเน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะส่วนเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่เนี่ยท่านจะประทานพรในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองค่ะ
ตรงนี้เป็นทางขึ้นของวัดเกาะลอยศรีมหาราชานะคะด้านบนในวิหารของวัดเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจแต่ว่าวันนี้บ้านแทนไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพื่อนๆเรามาเดินดูรอบๆอะค่ะเห็นมีบ่ออนุรักษ์พันเต่าทะเลด้วยค่ะเดี๋ยวแวะเข้าไปดูนิดนึงนะคะประวัติความเป็นมาของเต่าทะเลที่เกาะลอยอะค่ะมีโต๊ะม้าหินไว้ให้นั่งเล่นด้วยนะคะตรงส่วนนี้เหมือนเป็นสวนสาธารณะย่อมๆมาค่ะไว้ออกกำลังกายหรือว่ามานั่งชมพระอาทิตย์ตกดินช่วงเย็นๆบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะคะแล้วก็เห็นทะเลได้เต็มที่ด้วยค่ะตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแวะทานอาหารเที่ยงที่ร้านครัวน้องเบสก่อนนะคะร้านนี้อยู่ที่บางแสนค่ะราคาอาหารไม่แพงค่ะราคาเป็นมิตรอยู่นะคะก็สั่งกับข้าวไป4อย่างค่ะแล้วก็มีน้ำอัดลมแล้วก็น้ำเปล่าชิดซ้ายไปหาที่จอดรถเดี๋ยวเราจะแวะไปซื้ออาหารทะเลกลับบ้านนะคะที่ตลาดอ่างศิลาต้องไปหาที่จอดรถแป๊บนึงไปค่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนไปที่ตลาดนะคะที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดค่ะไม่ใช่ไม่ใช่
นนี้เรากำลังเดินอยู่ในตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาที่นี่เน้นขายอาหารทะเลสดซะส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลที่ปรุงสุกแล้วกับอาหารทะเลตากแห้งด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนสะพานชนมาตรวิถี84พรรษานะคะเป็นสะพานเลียบชายทะเลที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสะพานนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าจะช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรนะคะบนถนนสุขุมวิทแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของสะพานนี้ก็คือเวลาเราขับรถไปบนสะพานเราจะเห็นวิวสวยๆของทะเลตลอดเส้นทางด้วยนะคะวันนี้บ้านแทนกลับแล้วนะคะวันเดย์ทริปของบ้านแทนศรีราชาบางแสนชลบุรีเป็นพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพนะคะจังหวัดชลบุรีถ้าเพื่อนมีเวลาไม่มากก็เป็นวันเดย์ทริปได้นะคะ1วันก็เที่ยวได้หลายที่เหมือนกันค่ะก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างในจังหวัดชลบุรีก็วันนี้บ้านแทนขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะโอกาสหน้ามาเที่ยวด้วยกันอีกนะคะสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนค่ะ